สวัสดีครับพบกับผมแจ็คมันนี่เบตเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาทำการวิเคราะห์แนวโน้มหุ้นวันที่1/10/63นะครับแต่ก่อนอื่นที่จะเข้าไปวิเคราะห์นะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับคนที่อยากสนับสนุนช่อง Money Better นะครับตอนนี้ช่องเรามีปุ่มสมัครแล้วนะครับเนาะยังไงก็ถ้าถูกใจก็ฝากสนับสนุนกันได้นะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะที่เซตนะครับไทม์เฟรมชั่วโมงมองไม่เห็นอะไรไทม์เฟรมเดย์มองไม่เห็นอะไรเนาะเรามาเปลี่ยนเป็นไทม์เฟรมชั่วโมงนะครับเซตก็มีโอกาสลงไปทดสอบแนวรับที่1,232นะครับมากกว่าขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่1,241นะครับแต่ว่าถ้าหลุดก็มาที่1,211นะสำหรับตัวเซตนะครับโอเคแล้วก็หุ้นที่มีการซื้อขายมากสุด10อันดับนะ10อันดับนะครับก็จะมีตัวแรกดูไทม์เฟรมเดย์นะ PTT นะครับ PTT ก็เป็นแนวโน้มขาลงนะครับมีแนวรับถัดไปอยู่ที่28.75 บาทนะครับวันนี้ถ้าไม่สามารถยืนเหนือ 32.25 บาทได้ก็มีโอกาสลงไปทดสอบที่28.75 บาทมากกว่านะครับตัวถัดไป STGT ก็ยังเป็นแนวโน้มไซด์เวย์อยู่ในกรอบนะครับไซด์เวย์อยู่ในกรอบนี้แหละนะก็คือมีแนวต้านนะครับอยู่ที่ 81.75 แนวรับอยู่ที่ 76.75 นะครับคนที่มีของก็วาง stop loss ไว้ที่ 76.75 เนาะส่วนคนที่รอซื้อก็ต้องมารอแถวแถว62หรือ64นะครับจะได้เปรียบเนาะ DIF เป็นแนวโน้มขาลงนะครับต่อเนื่องแนวรับถัดไปที่เขาจะลงไปทดสอบคือ 13.2 นะครับแนวต้านอยู่ที่ 13.9 คนที่มีของก็ไม่ควรมีของแล้วเนาะลงแบบเยอะเปลี่ยนสีให้มันดูชัดๆเนาะเนี่ยห้ามหลุดตรงนี้นะเพราะว่าตัวนี้เขาหลุด 38.2 มาแล้วอ่ะดูไม่ดีนะครับอุ้ยไม่ใช่สิผิดอันผมต้องลบตัวนี้ออกก่อนลบออกหมดเลยดีกว่าโอเคก็มีโอกาสถ้าไม่สามารถยืนเหนือ 13.8 ได้ก็มีโอกาสลงไปทดสอบที่13บาทในลำดับถัดไปนะครับสำหรับตัว DIF AOT ก็เป็นไซด์เวย์นะครับอยู่ในกรอบใหญ่ที่45.25 บาทถึง67.75 บาทนะตอนนี้คือเขาอยู่ในกรอบแคบๆอ่ะอยู่ในกรอบที่56 บาทถึง61.5นะครับก็อย่าให้หลุด56 บาทเนาะถ้าหลุดก็ไม่ดีนะครับCPL เป็นแนวโน้มขาลงนะครับมีแนวรับอยู่ที่60 บาทแนวต้านอยู่ที่62.75นะครับถ้าหลุด60 บาทก็ต้องหมอบนะเพราะว่าแนวต้านถัดไปอยู่ที่56.25นะ K-Bank K-Bank เห็นไหมครับไม่สามารถผ่านแนวต้านได้เนาะที่79.75นะครับ
ถ้าผ่านไม่ได้แล้วเปลี่ยนเป็นสีแดงด้วยมีโอกาสลงไปทดสอบที่73มากกว่านะสำหรับตัว KBank แนวต้านก็อยู่ที่ 79.75 นะครับ CPF เป็นแนวโน้มขาลงมีแนวรับอยู่ที่ 27.75 นะตอนนี้หลุดไปหรือยังยังเนาะยังไม่หลุดก็อุ้ยอย่าให้หลุดนะครับ 27.75 ถ้าหลุดนี่ก็คือ 26.25 นะครับแนวต้านอยู่ที่ 29.25 BBL หลุดรอละหลุดรอละเนี่ยหลุดแล้วเนาะหลุดแล้วนะครับเนี่ยหลุดแล้วนะครับนั่นก็หมายความว่าเขาก็มีโอกาสลงไปทดสอบที่แนวรับที่94มากกว่านะครับมากกว่าที่จะขึ้นไปยืนเหนือ 97.75 นะน่ากลัวนะครับสำหรับตัวแบงค์ถอนหายใจแทนเลยนะ TKN เท่าแก่น้อยเป็นไซด์เวย์นะครับก็ไม่เทรดนะไซด์เวย์ในกรอบเนี้ยคนที่มีของก็วาง stop loss ไว้ที่10บาทนะคนที่ไม่มีของก็ไม่ต้องเข้าไปเทรดเขานะครับเป็นไซด์เวย์มีโอกาสเสียตังค์เยอะกว่านะตัวสุดท้ายนะครับ BDMS ก็เป็นแนวโน้มขาลงมีแนวรับอยู่ที่19บาท40สตางค์ครับถ้าหลุด19บาท40สตางค์ต้องหมอบแล้วนะแนวรับถัดไปอยู่ที่18บาท10สตางค์แล้วก็15บาท60สตางค์นะครับโอเควันนี้ก็คงประมาณนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์กับนักลงทุนทุกท่านนะครับยังไงถ้าอยากสนับสนุนผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดสมัครตรงนี้ได้เลยนะครับแจ็คมันนี่เบเตอร์สวัสดีครับ